ึกเลยเราวางแผนและทำการบ้านมาดีมากเพราะว่าเราเคยแพ้เขาไปก่อนหน้านั้นแต่ว่าวันนี้ทุกคนแบบใจสู้มากเราแบบแก้เกมเขาได้แก้แผนเขาได้ว่าวันนี้ประสบความสำเร็จมากที่แบบขอบคุณน้องๆอ่ะที่แบบใจฮึดสู้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบแต่ว่าอยากให้เก็บประสบการณ์ตรงเนี้ยไว้อนาคตอ่ะที่จะแบบไม่มีรุ่นพี่แล้วที่จะเล่นต่อไปอีกอนาคตข้างหน้านะ